สวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะสวัสดีปีพ.ศ.2567นะคะปีเก่าผ่านไปแล้วแป๊บเดียวมันเร็วมากเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะโค้ชนาตาลีก็มาขอสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตั้งแต่ปีคศ2019นะคะที่โค้ชเปิดเพจหยุดมะเร็งกับโค้ชนาตาลีแล้วก็ตามด้วย YouTube ช่องชื่อว่า Health Coach นาตาลีนะคะตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้มีคนติดตามกันมาตลอดเลยแล้วก็ช่วยสนับสนุนอุดหนุนวิตามินแล้วก็อาหารเสริมจากร้านของโค้ชนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอส่งความรักไปให้ทุกคนนะคะความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะเรายื่นความรักให้กับทุกๆคนสำหรับคนที่กำลังเจ็บป่วยอยู่นะคะแล้วก็ท้อแท้หมดหวังฉันจะหายไหมเนี่ยจะหายไม่หายไม่ว่าคุณจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคเบาหวานโรคอะไรก็ตามนะคะตอนนี้นะคะโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามากันใช่ไหมคะอย่าท้อแท้นะคะขอให้คุณทำสมาธิบ่อยๆอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูนะคะว่าการบำบัดของคุณเนี่ยที่คุณกำลังทำอยู่มัน make sense กับคุณไหมมันเหมาะสมกับคุณไหมอย่าหมดหวังนะคะความหวังความรักความเมตตาให้ตัวเองให้คนอื่นจะนำพาให้คุณเห็นหนทางว่าคุณจะบำบัดรักษาให้ตัวเองได้อย่างไรนะคะสำหรับโค้ชนาตาลีนะคะก็เชื่อว่าการบำบัดด้วยทางธรรมชาติหรือใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆที่ปีนี้ตั้งแต่ปีนี้มันจะเข้ามามากมายเลยนะคะการใช้วิธีการบำบัดทางอื่นทางเลือกมีเยอะแยะมากมายนะคะโค้ชเชื่อทางนั้นพวกคุณเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าคะการบำบัดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ทำยังไงก็ได้ที่อย่าทำร้ายร่างกายจริงไหมคะนั่นคือเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่โค้ชนาตาลีศึกษามาตลอดแล้วก็เนื่องจากว่าตัวเองเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนแล้วหายมา10กว่าปีแล้วก็อยากมาแชร์ข้อมูลแชร์ความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้วด้วยส่วนตัวไม่อยากเป็นมะเร็งอีกก็นำความรู้ตรงนี้มาช่วยเหลือคนไทยคนอื่นๆด้วยนะคะสำหรับปีนี้นะคะคศ2024การเปลี่ยนแปลงจะมาเร็วมากเลยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะขอให้คุณเตรียมตัวรับไว้นะคะอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความสุขเมตตาคนอื่นนะคะแล้วก็ยื่นความรักให้ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนส่งยิ้มให้คนอื่นส่งความรักให้คนอื่นส่งความรักให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วคุณจะพบความสุขไม่ว่าคุณกำลังจะเป็นทุกข์ด้วยเรื่องอะไรก็ตามขอให้คุณคิดเสมอนะคะว่าถ้าคุณหาข้อดีได้ในสถานการณ์นั้นนะคะคุณจะพบกับความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขเล็กๆก็ตามแล้วให้คุณเอาความสุขนั้นมาขยายเป็นวงกว้างใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะสำหรับคนที่ทำอะไรผิดพลาดมาปีที่แล้วนะคะเอาใหม่ค่ะปีหน้านะคะเรายังมีค่ะเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนฐานะอะไรก็ตามนะคะมันไม่สำคัญค่ะสิ่งสำคัญก็คือคุณอยากจะเป็นใครในอนาคตขอให้คุณตั้งเป้าไว้มีจุดมุ่งหมายว่าคุณอยากจะเป็นใครในอนาคตแล้วให้คุณทำทุกวันให้ตรงตามจุดประสงค์ของคุณที่คุณอยากจะเป็นทำอย่างมีความสุขทำด้วยความรักแล้วคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะขอให้รักษาระดับจิตใจความรักความสนุกสนานไว้ให้สูงเข้าไว้นะคะแล้วปีนี้นะคะโค้ชเชื่อว่าปี2024จะเป็นปีที่ดีสำหรับคุณมีอะไรที่สงสัยอยากให้โค้ชนำเสนอเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการตื่นรู้ก็คอมเมนต์กันมาใต้คอมเมนต์ช่องนี้ได้เลยนะคะก็ขอฝากไว้นะคะติดตามโค้ชนาตาลีทาง Facebook หยุดมะเร็งกับโค้ชนาตาลีแล้วเราก็มีกลุ่มปิดกลุ่มฟรีที่ให้คุณเข้ามาจอยได้ชื่อกลุ่มว่าฟื้นฟูมะเร็งนะคะด้วยธรรมชาติกับโค้ชนาตาลีแล้วก็ขอฝากช่อง YouTubeHealth Coach Natalie แล้วก็มีช่องน้องใหม่นะคะที่ชื่อว่า Awaken with Natalie สำหรับคนที่อยากจะสนใจติดตามเกี่ยวกับเรื่องการตื่นรู้เรื่องของ Ascension ไปที่มิติที่สูงกว่านี้มันคืออะไรคะเป็นเรื่องของระดับจิตวิญญาณที่ลงลึกกันไปตรงนั้นนะคะแล้วก็ขอฝาก
คนที่สนใจเรื่องวิตามินอาหารเสริมโค้ชพยายามสกรีนนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีๆแล้วก็นำมาจำหน่ายให้พวกเราคนไทยที่เมืองไทยนะคะแล้วก็มีฟาร์มนะคะที่เราติดต่อโดยตรงแล้วก็ใช้ผักออร์แกนิกจากฟาร์ม Freshway Farm จากจังหวัดเลยนะคะก็ขอฝากร้านน้ำผักด้วยนะคะร้าน Healing Hub ที่ห้วยขวางรัชดานะคะแล้วก็มีตอนนี้นะคะมีทีมงานน้องใหม่ที่เราเปิดมานะคะก็คือ Healing Stone เป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับหินคริสตัลนะคะแล้วก็มีเพนดูลัมนะคะใครสนใจทางด้านหินคริสตัลใช้ในการบำบัดนะคะโค้ชนาตาลีก็ขอฝากไว้แล้วก็ขอให้ทุกคนคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกคนนะคะขอให้มีสุขภาพดีกันทั่วหน้านะคะขอให้ความรักนี้กระจายไปให้คุณทุกคนทุกแห่งในโลกนี้นะคะสวัสดีค่ะ